สวัสดีครับทุกคนช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับไปขุดปูนากันนะครับทุกคนนี่นะครับหลังจากที่ดูการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับชาวอีสานของเรานะครับก็จะหาของกินแบบธรรมชาติกันนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาหาปูนานะครับผมเอาไปทํากับข้าวแล้วก็เอาไปดองไว้ตำส้มตํานะครับผม ทุกคนมาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะได้ปูนาเยอะหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่บ้านสวนโฮมฮักนะครับวันนี้คนจะเที่ยวก็มากับน้องสาวนะครับสองคนนะครับผมมาขุดปูใกล้ๆเนี่ยครับนาตัวเองนี่แหละครับผมอาศัยให้น้องสาวเป็นคนขุดนะครับแล้วก็ตัวเองนะครับเป็นคนถ่ายวิดีโอคลิปนะครับผม นี่นะครับดินก็จะเปียกๆอยู่เลยนะครับทุกคนดินที่นี่ยังชุ่มชื้นอยู่นะครับผมก็จะขุดยากนิดหน่อยนะครับก่าจะได้แต่ละตัวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมอยู่เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะครับจะได้ดูว่าวันนี้เราจะได้ปูเยอะไหมครับผมคอยดูกันนะนี่นะครับบรรยากาศยามเย็นวันนี้ก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผม ได้หรือเปล่านาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับอ่ายังไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้ก็คงต้องขุดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะขุดจนกว่าจะเจอนะครับบางรูก็อยู่ลึกนะครับบางรูก็อยู่ตื้นนะครับคนอีสานที่ชาวบ้านเรานะครับนี่นะครับได้ปูแล้วนะครับทุกคน คนดีสารบ้านเรานะครับก็หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จนะครับก็จะหาอยู่หากินแบบธรรมชาติแบบนี้แลครับผมเราขุดกันมาแบบได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแบบที่เดิมเดิมนั่นแหละครับผมก็เริ่มได้ปูอยู่บ้างแล้วนะครับผมนี่ถ้ามองไปใกล้ก็เริ่มได้แล้วนะครับผมแต่ก็อาจจะยังไม่เยอะนะครับตอนนี้เรามาขุดตรงนี้กันอีกนะครับแล้วก็เราจะขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคน ถ้าตรงนี้ไม่ได้เราก็จะไปหาที่อื่นนะครับจนกว่าจะได้นะครับผมเพราะว่าวันนี้นี่คือตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าจะต้องได้ปูเอาไปดองนะครับตั้งใจมากๆเลยนะครับผมดินขุดง่ายนะครับแต่พอขุดไปลึกๆอะครับมันก็จะแฉะติดกับอันนี้ครับติดกับจอบอย่างนี้แหละครับผมก็ผมเชื่อว่าพี่ๆหลายๆคนที่เข้าไปชมคลิปนี้นะครับก็อาจจะเคย เคยขุดปูเหมือนกันเนาะนี่นะครับปูที่นี่ยังไม่โตนะครับเป็นปูตัวเล็กๆนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงอาจจะแหบๆนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับไม่ค่อยสบายนะครับผมแต่ก็ยังอยากถ่ายคลิปให้กับทุกคนได้ชมไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับนั่นก็เป็นบ้านของเราเองนะครับผมแล้วก็ขุดในบริเวณนาของเราเองนะครับ นี่นะครับเจ้าตัวดําๆตัวนี้นะครับหมาตัวนี้ถ้าทุกคนเคยดูคลิปขุดปูครั้งแรกของผมนะครับเมื่อน่าจะปีที่แล้วนะครับผมเจ้าตัวนี้ชื่อเจ้าขุมทรัพย์นะครับผมก็ตอนนั้นนะครับคลิปแรกเขายังตัวเล็กๆอยู่เลยนะครับผมตอนนี้โตแล้วนี่นะครับเจ้าขุมทรัพย์นี่นะครับเราได้ขนาดนี้แล้วนะครับทุกคนก็ยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปขุดต่ออีกนะครับ เดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฟากหนึ่งนะครับอีกฟากทางนู้นนะครับของทุ่งนาเรานี่เองนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวคนจะเที่ยวจะให้น้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาของแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้น้องไปขุดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าน้องจะได้เยอะหรือเปล่าเพราะน้องบอกว่าทางนู้นนะครับจะขุดได้ง่ายมากกว่าทางนี้นะครับผมเพราะว่าทางนู้นเขาเป็นดินทรายนะครับแต่ทางนี้ก็คือ เขาเป็นน้ำอะครับเขาจะชุ่มเวลาขุดก็ขุดยากนี่นะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านมาขุดด้วยนะครับก็คือสองคนที่มาขุดนะครับคนที่ใส่หมวกสีแดงกับคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนั่นนะครับก็คือช่างนะครับช่างพอดีว่าจ้างช่างมาทำห้องน้ำใหม่นะครับผมช่างก็เลยบอกว่าเขาขุดปูด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ห่วงนะครับก็ขุดไปเลยนะครับ พปูเขาก็อยู่ตามธรรมชาติอย Arrow, ragt, dom, ู <school> and and ่แล้วนะครับผมนี่นะครับเดี <design> ๋ยวเราเชแวบดูของช่างนิดนึงนะครับนี่นะครับช่างก็ได้พอสมควรอยู่นะครับผมเขามาขุดแป๊บเดียวนะครับบอกว่าทางนี้ขุดง่ายมากกว่าขุดทางนู้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูของน้องสาวก่อนน้องสาวมาขุดนานแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้คือได้เยอะแล้วนะครับของน้องสาวเดี๋ยวเอาแก้วน้ำออกแป๊บหนึ่งนะครับผม นี่นะครับได้พอดองแล้วนะครับทุกคนก็อุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับผมเป็นอาหารของคนอีสานที่อร่อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเอาไปจีเอาไปย่างหรือจะเอาไปเขาเรียกอะไรภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าเอาไปละแวนะครับก็คือเอาไปเขาเรียกว่าไปตําละเอียดแล้วก็เอาไปแกงใส่อะเขาเรียกอะไรมะละกอะครับผม นี่นะครับผมของช่างผู้ชายนะครับเขาก็ขุดได้พอสมควรนะครับขุดแค่เฉพาะนานี้นะครับเนี่ยเขาขุดกันแค่ตรงนี้นะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมแต่นี่นะครับผมก็จับของช่างผู้หญิงมาให้ดูนะครับปูของเราจะตัวขนาดนี้และครับกําลังอร่อยนะครับทุกคนก็เราก็ไม่ได้เก็บไว้ให้มันใหญ่อะไรมากมายนะครับก็คือปูมันมันเยอะอยู่แล้วครับมันเต็มทุ่งนาอยู่แล้วนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูของน้องสาวอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้น้องสาวบอกว่าได้เยอะแล้วนะครับก็ขุดแต่ที่เดิมๆนะครับนี่ะได้ตัวของน้องสาวจะได้ตัวใหญ่ๆนะครับผมนี่นะครับผมก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าเขาอยู่แบบธรรมชาตินะครับผมเราไม่ได้เลี้ยงไม่ได้อะไรเลยนะครับผมแบบมันมากๆเลยนะครับปูที่นี่ก็จะแบบอ่ะเรียกมันเขาเยอะนะครับผม นี่นะครับปูนาของเรานะครับผมเห็นไหมครับนี่ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับผมกําลังอร่อยนะครับขนาดนี้นะครับเอาไปดองน้ําปลานะครับเพื่อที่จะเอาไปไว้ตําส้มตํานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คนจะเที่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับผม